This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของมอเตอร์เศรษฐกิจที่สำคัญมากๆนะคือการใช้จ่ายภาครัฐพูดถึงการใช้จ่ายภาครัฐก็ต้องพูดถึงเรื่องของงบประมาณครับซึ่งตอนนี้ก็มีร่างนะครับพรบ.งบประมาณแผ่นดินของปี67ซึ่งก็ได้รับการนะครับรับรองนะครับจากทางด้านของสภาที่จะมีการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะมีการประกาศใช้เม็ดเงินก้อนนี้นะครับในปีนี้ซึ่งก็คงจะต้องสูงกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทไส้ในออกมาตอนนี้จริงๆแล้วตอนที่มีการถกกันในสภาก็พอเห็นเค้าลางกันแล้วส่วนที่ตรงนี้เนี่ยเค้าลางที่จะเดินหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผ่านวาระหนึ่งไปแล้วสภารับพิจารณานะครับงบประมาณแต่ทีนี้เราพอเห็นเขาลางแล้วครับอาจารย์ว่างบประมาณตอนนี้เนี่ยจะออกมาเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ไส้ในที่เขาบอกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอาจารย์มองภาพรวมอาจารย์มองไส้ในของมันคิดว่าจะสามารถพลิกโฉมประเทศได้มากน้อยขนาดไหนครับที่คิดนี่กำลังเห็นภาพมันจะพลิกได้จริงหรือเปล่านะคือเรารู้อยู่แล้วว่าก๊อกของรัฐบาลก็คือเงินที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะมี3ก๊อกย่อยก๊อกแรกคืองบประจำอันนี้คือเงินเดือนข้าราชการได้เงินเดือนไปปุ๊บเอาไปใช้จ่ายใช้หนี้ซื้อของครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นงบประคองเศรษฐกิจเอางบประคองเศรษฐกิจอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 60-70% ครับของงบประมาณตัวนี้เป็นงบประคองเศรษฐกิจงบตัวที่2ก๊อก2เราไขละมันคืองบลงทุนครับเขาเรียกว่างบสร้างเศรษฐกิจตัวนี้จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทำโน่นทำนี้เพื่อในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจจะโตมากกว่าเดิมครับนะครับก๊อกนี้ปล่อยวันนี้แต่เงินมันจะกว่าจะไหลถึงคนจริงๆอ่ะมันใช้เวลาโอเคถ้าเราบอกว่าอ่ะมีก๊อกเนี้ยสร้างถนน4ปีถนนเสร็จ6ปีคนใช้8ปีธุรกิจมันถึงเกิด10ปีถึงจะประชาชนจะมีงานทำมันนานครับนะครับแล้วก็ก๊อกที่3เรียกว่าก๊อกเปิดปิดๆแล้วแต่สถานการณ์มันคืองบกลางครับที่ใช้ตามสถานการณ์เมื่อฉุกเฉินเมื่อจำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นก๊อกแรกเนี่ยโดยงบประมาณแผ่นดินเขากำหนดไว้อยู่แล้วเพราะข้าราชการจำนวนเท่าเดิมเพิ่มเติมนิดหน่อยก๊อกนี้ก็จะโตตามจำนวนข้าราชการและขั้นของเขาที่เพิ่มขึ้นมันก้อนหนึ่งแล้วอันนี้โตปกติประคองไปตามสเต็ปใช่ตามสเต็ปเพราะฉะนั้นงบก็เนี่ยโตก้อนที่สองคืองบลงทุนครับแต่การลงทุนส่วนใหญ่ที่เราทำในตอนนี้หรืองบใช้จ่ายในลักษณะนี้มันถูกกำหนดมาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อโอเคไม่ใช่ว่าเราผ่านพรบปีนี้หรือของปีหน้ามันคือของปีนั้นคนคิดเรื่องนี้คือ2ปีที่แล้วที่เขาเรียกงบผูกพันไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือมันผูกพันเพราะว่าเราโปรเจกต์มันเกิดไปแล้วใช่แล้วก็มาทยอยจ่ายกันไปซึ่งเข้าใจได้ว่าเขาต้องวางแผนล่วงหน้าเงินจะใช้ยังไงไม่ใช่มาคิดตอนนี้เลยพอถึงปีปุ๊บจะได้รีบใช้แต่พอมันวางล่วงหน้าไปไกล2ปีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่มันเป็นงบในตอนนี้มันคือสิ่งที่ถูกคิดเมื่อ2ปีที่แล้วโอเคซึ่งตอนนั้นโลกไม่เหมือนตอนนี้ด้วยแน่นอนมันจึงต้องมีงบ3คืองบกลางที่ต้องเอามาใช้นะครับเพื่อจะมันก็ปรับสมดุลความยืดหยุ่นพวกนี้แต่ว่าต้องรู้หน้าที่ของสิ่งเหล่านี้ด้วยงบประจำประคองเศรษฐกิจงบลงทุนช่วยเศรษฐกิจโตในระยะยาวส่วนงบกลางมันใช้ประคองเศรษฐกิจในกรณีที่ต้องการปั๊มหัวใจในปีนั้นๆถ้าเราแยก3ส่วนนี้ออกเราจะได้เห็นเนื้อในว่าเราเห็นสเกลการเติบโตแต่ว่าถ้าเราดูว่างบกลางมันเพิ่มแต่เพิ่มไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับนะครับแล้วมันก็โตแบบแบ่งพายเป็น3ส่วนพายมันใหญ่ขึ้นในแชร์ที่ใกล้เคียงกับของเดิมในแชร์ที่ใกล้เคียงกับของเดิมนั่นหมายความว่าโดยภาพใหญ่เราอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นว่าในเนื้อในครับจะมีการปรับปรุงซึ่งตรงนี้ยังเห็นภาพไม่ชัดก่อนหน้านี้เราเชคารินบอกว่ามีการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์กล่าวคือไม่ได้ใช้ฐานเดิมแล้วมาบวกไซส์ลดไซส์ของแต่ละส่วนปรับสัดส่วนแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอยากให้อาจารย์อธิบายฟังว่าแบบนั้นกับแบบนี้มันเหมือนต่างกันยังไงคนจะได้สามารถเข้าใจได้ว่างบประมาณแบบนี้ที่ไม่ใช่ฐานศูนย์นะครับอาจารย์มันจะเป็นยังไงบ้างครับคือต้องแยกกับงบประจำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าข้าราชการจะต้องตั้งเงินเดือนใหม่ทุกปีนะอะไรที่จำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้แต่อะไรที่มันสามารถเอามาทบทวนได้เนี่ยเขาจะไม่คิดว่าโครงการนี้เดินมา2ปีแล้วปีนี้จะต้องทำต่อเขาจะมาทวนกันว่า2ปีที่ผ่านมาได้ผลพอไหมถ้าไม่ได้ตัดเป็นศูนย์เอาเงินก้อนนี้มาตั้งเป็นฐานใหม่แล้วคิดต่อ เพราะฉะนั้นก็ประมาณฐานทบทวนใหม่หมดเลยมันทบทวนมันบังคับให้เราประเมินตัวเองต่อเนื่องครับแล้วมันจะใช้ข้ออ้างไม่ได้ว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องมาทุกปีปีนี้ก็ต้องทำเพราะมีโอกาสในการทบทวนใหม่แล้วใช่ซึ่งทบทวนก็ไม่ได้โดนทิ้งนะถ้าเกิดพิสูจน์ตัวเองได้ว่าดีจริงเคลียร์มันจะใช้ต่อได้ก็เข้ารอบต่อไปเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์จะชอบงบประมาณฐานศูนย์ตรงนี้แหละครับว่ามันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินที่ดีมีการวัดผลตลอดเวลาใช่ไม่ใช่ผูกมัดมาแล้วก็เดินต่อเนื่องถูกต้องครับนะครับอาจารย์ดูจากโครงสร้างที่ก็มีการถกกันในสภาว่าวาระแรกนะว่าจะรับหรือไม่รับการพิจารณาซึ่งก็ผ่านไปแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่า
อาจารย์อยากจะหยิบอะไรออกมาพูดแล้วเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังไหมครับคือผมสนใจเรื่องตัวงบกลางครับที่จำเป็นต้องใช้นะคิดว่าด้วยธรรมชาติงบกลางโดยหลักเราใช้เมื่อเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่หรือเมื่อจำเป็นของตัวงบประมาณครับอาจารย์ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าโตขึ้นมาประมาณสัก 3% ซึ่งตัวงบกลางเนี่ยเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่รัฐบาลใช้แล้วตรวจสอบยากเพราะว่ามันคืองบกลางที่รัฐบาลมีอำนาจไปหยิบไปใช้ตรงไหนก็ได้ในฝั่งนึงแต่อีกฝั่งนึงมันคืองบที่ยืดหยุ่นที่สุดเรียกว่าเดือดร้อนตรงไหนลำบากตรงไหนยิงได้ทันทีมันมี2มิติทีนี้ยืดหยุ่นที่สุดด้วยดังนั้นถ้าเราต้องการความเร็วในการประคองเศรษฐกิจในตอนนี้งบกลางน่าจะเป็นพระเอกหลักครับแล้วก็งบลงทุนจะเป็นพระเอกที่2เพราะงบลงทุนจะมีลงทุนแบบระยะสั้นที่อนุมัติได้เลยกับลงทุนที่มันต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลครับเพราะฉะนั้นการวางหมากในการปล่อยเงินของรัฐบาลนะมันต้องชัดเจนแล้วตอนนี้ว่าถ้าพรบนี้ผ่านเนี่ยตัวไหนจะไล่ลงไปตรงไหนครับซึ่งการเห็นเขาเรียกว่าการเห็นลักษณะการปล่อยท่อของรัฐบาลมันช่วยเอกชนประชาชนวางแผนได้ตั้งแต่แรกว่าเดี๋ยวอันนี้จะมาอันนี้จะมานะตรงนี้เราเตรียมการไว้ก่อนได้ครับตัวของงบกลางอยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังสักนิดนะครับว่าหลักการบริหารจัดการงบกลางคืออะไรเพราะเราจะได้ยินแต่เราไม่เคยรู้ไส้ในเลยครับและที่ผ่านมามีงบประมาณกลางอะไรบ้างที่อาจารย์มองว่าเป็นเหมือนพระเอกที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งที่คนพอสามารถจับต้องเห็นผลได้ครับคืองบกลางเนี่ยปกติใช้สถานการณ์ฉุกเฉินและจำเป็นฉุกเฉินและจำเป็นอย่างเช่นเกิดภัยพิบัติงบกลางไปช่วยชุมชนก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับฉุกเฉินและจำเป็นฉุกเฉินและจำเป็นฉุกเฉินหรือเร่งด่วนและจำเป็นนะครับหรือถ้าเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฉับพลันก็สามารถใช้งบกลางได้นะในการช่วยเหลือคนนะครับพวกนี้ใช้ได้ต้องจัดซื้ออะไรฉุกเฉินก็ใช้ได้คือขอให้เข้าเกณฑ์นี้แหละครับว่าจำเป็นแล้วก็เร่งด่วนที่กระบวนการงบประมาณปกติจะไม่ทันหรือหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่จำเป็นต้องใช้อันนี้งบกลางเข้ามาใช้ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิจารณญาณของรัฐบาลครับซึ่งในตอนนี้ถามว่าอะไรฉุกเฉินที่สุดก็เป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแหละครับนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การแจกเงินให้คนเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจคือทำยังไงเขาเดินต่อได้การใช้งบกลางในตอนนี้จึงไม่ใช่ใช้เพื่อเอาเงินใส่มือคนแต่ทำยังไงให้เงินตรงนี้พาคนเดินต่อได้โจทย์จะไม่เหมือนกันงบกลางทำให้คนเดินต่อได้อาจารย์ขยายความได้ไหมครับอย่างเช่นถ้าบอกมี 1,000 นะ 1,000 เนี่ยเอาไปเลยแต่ละคนบ้านละ 1,000 อันนี้จะเอามือใส่เอาเงินใส่มือคนใช่พอหมดปุ๊บก็หมดเลยครับแต่ถ้าเปลี่ยนล่ะครับ 1,000 เนี่ยเอาไปช่วยเขาอย่างเช่นช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยมีงานทํา 1,000 เนี่ยเอาไปช่วยนะครึ่งนึงเนี่ยเอาไปใช้อบรม อีกครึ่งนึงเนี่ยใช้ไปทำตลาดสินค้าในพื้นที่นะเราช่วยก้อนเนี้ยมันจะเห็นภาพเพราะฉะนั้นไปสร้างเศรษฐกิจมันต้องทำให้เงิน 1,000 เนี่ยใส่ลงไปแล้วมันฟูครับถ้าใส่ลงไปแล้วมันฟุบเนี่ยมันไม่ใช่โอเคนี่คือหลักการใช้งบกลางที่ดีครับนะครับถ้าจะใช้ในแง่ของเศรษฐกิจใส่แล้วต้องฟูครับอันนี้แหละครับอาจารย์พอมีตัวอย่างไหมครับว่าที่ผ่านมามีอะไรที่เราใช้งบกลางท่ามกลางภาวะจำเป็นฉุกเฉินแล้วก็เห็นผลค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อให้หลีกเลี่ยงทางการเมืองยกตัวอย่างนี้ดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจกำลังแย่คนไม่มีกำลังซื้อเนาะไม่บอกเป็นนโยบายอะไรแล้วกันรัฐบาลอาจจะลงไปช่วยอย่างเช่นช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการช่วยเรื่องการจ้างงานคุณจ้างคนนะโอเคโอเคเราก็เอางบกลางไปช่วยตัดว่าแทนที่คุณจะจ่ายเงินเดือน 100% คุณช่วยเก็บคนไว้กับตัวเองหน่อยได้ไหมแต่ว่าเงินเดือนคุณจ่าย 80% เราจ่าย 20% นะต้นทุนคุณลดนะแต่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับมันก็ไปกันได้ตัวนี้ช่วยได้นะครับลักษณะพวกนี้ที่มันสามารถดีไซน์ได้หรือถ้าบอกว่าเกิดภัยแล้งครับแล้วเกษตรกรจนเป็นหนี้เป็นสินแล้วไม่สามารถชำระหนี้ครบกำหนดได้เราบอกถ้าอย่างนั้นเราไปยกหนี้หรือผ่อนการชำระหนี้เอางบกลางไปช่วยเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยส่วนต่างคำถามคือมันดีที่สุดไหมกับสองคือไหนๆก็เศรษฐกิจเกษตรกรเป็นหนี้อยู่แล้วเราเอาเงินตรงนี้ไปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรปรับปรุงการใช้เขาเรียกว่าใช้ปลูกพืชให้เหมาะกับสภาพดินได้ไหมแล้วระหว่างนั้นรัฐก็เป็นคนการันตีว่าถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วไม่ได้ผลนะดอกเบี้ยส่วนต่างหรือนี่ที่เสียรัฐจะช่วยมันมีวิธีการดีไซน์งบกลางในลักษณะแบบนี้นะครับคือมันจะต้องเรียกว่างบกลางสะท้อนความฉลาดของรัฐบาลโอ้โหอาจารย์ชอบจังเลยมีตัวชี้วัดไหมครับอาจารย์เพราะหลายครั้งเราจะบอกว่าอันนี้งบประมาณนี้ออกมาเห็นผล มีการแถลงผลงานแต่เราไม่รู้ว่าเบนช์มาร์กในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าใช้แล้วสะท้อนออกซึ่งความฉลาดเนี่ยมันวัดเป็นผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ชัดเจนได้ไหมครับอาจารย์มันมีนี่แหละครับหนึ่งคือการจ้างงานต้องเพิ่มการจ้างงานนะครับใช่สองรายได้ต้องเพิ่มได้เงินแต่ต้องมีผลิตภาพด้วยใช่เรื่องอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วสามรอยยิ้มต้องเพิ่มนั่นคือคนที่ได้เนี่ยเขาต้องได้มันเพราะความต้องการตรงกับเขาจริงๆครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้3อย่างนี้เป็นเกณฑ์วัดง่ายๆเนี่ยรเราจะรู้ด้วยโครงการเนี่ยมันได้ผลหรือไม่ได้ผลครับทีนี้มาถึงตัวงบลงทุนกันบ้างบางคนก็บอกว่า
ประเทศจะได้พัฒนาได้ด้วยใช้ PPP ร่วมทุนกับเอกชนซึ่งเราจะได้ยินค่อนข้างบ่อยในโครงการที่เป็นเมกะโปรเจกต์ช่วยไม่ช่วยยังไงครับอาจารย์ดีไม่ดียังไงครับคือผมชอบ PPP นะแล้วก็พรบเรื่องของการร่วมทุนปี62เนี่ยถูกออกแบบมาดีมากอ๋อครับนะครับคือมันมีเขาเรียกว่าร่วมทุนได้ในสเกลเป็นแสนล้านจนหลับหลักล้านก็ได้นะครับแต่มันมีเงื่อนไขของการใช้อยู่ตัวพรบร่วมทุนเนี่ยหลักของมันคือเขาเรียกหลักการแบ่งความเสี่ยงกับความชำนาญ มันอย่างเช่นไม่ใช่เรื่องใครมีเงินไม่พอนะพื้นฐานคือฉันมีเงินฉันเก่งเรื่องหาที่ดินฉันเป็นรัฐบาลฉันก็เวนคืนที่ดินให้เธอนะแต่เธอเก่งเรื่องบริหารหารายได้นะเธอมาร่วมทุนกับฉันเธอทำให้ธุรกิจนี้มีกำไรสิแล้วแบ่งกำไรกันมันลดภาระของเราทั้งหมดส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างรายได้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเป็นเทรนด์ที่จำเป็นในอนาคตในหลายๆเรื่องจะเป็นการลงทุนด้านการท่องเที่ยวก็ตามซึ่งมันจะช่วยเรามีใช้งบท่องเที่ยวเท่าเดิมแต่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นโอเคจะเป็นการร่วมทุนในแง่ของการวิจัยพัฒนาแทนที่รัฐจะลงไปทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานร่วมทุนกับเอกชนต่างประเทศแล้วมาตั้งได้ไหมมันมีการร่วมทุนแบบนี้นะครับแล้วถ้าร่วมทุนเป็นเนี่ยมันคุ้มกว่าที่จะลงเองซะด้วยซ้ำโอ้โหเราเอาร่วมทุนไปร่วมกับ BOI ร่วมกับสิทธิพิเศษทางภาษีร่วมเงื่อนไขในการจ้างงานร่วมกับหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันจะโชว์ความฉลาดโอ้ชัดเจนมากอาจารย์ครับตอนนี้ร่างงบประมาณแผ่นดินนะครับ67ผ่านวาระ1ไปแล้วแสดงว่าเดี๋ยวมีวาระที่2คือการแปรยติและการโหวตว่า Yes or No สิ่งที่ประชาชนควรจับตามองมีอะไรเป็นพิเศษบ้างครับอาจารย์คือผมเดาว่าจะ Yes นะครับผมว่าคงต้อง yes นะจ๊ะนะแต่อยากให้ในฐานะที่ว่าปัจจุบันก็มีการถ่ายทอดนะฮะสิ่งที่ประชาชนควรจับตามองเพราะว่าหน้าที่ประชาชนไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่การดูว่าเขาใช้เงินของเราเขาบริหารจัดการงบประมาณของเรานี้อย่างไรมีอะไรที่ควรจับตามองเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์ yes แล้วฉันได้อะไรโอเคเนี่ยชัดเจนที่สุดครับคือถ้าเกิดฟังการแถลงออกมาแล้วมองภาพไม่เห็นว่าเงินเหล่านี้มันลงไปในแผนที่ประเทศไทยแล้วหลับตาปุ๊บฉันกับครอบครัวจะได้อะไรเนี่ยแสดงว่าการกระจายมีปัญหาละหนึ่งละโอเคสองครับอนาคตปีหน้าของฉันจะเป็นยังไงถ้าหลับตาแล้วงบเนี่ยไม่เห็นภาพในอนาคตแสดงว่ามันไม่ส่งผลต่อการสร้างการเติบโตระยะยาวแล้วแล้วก็สามคือแล้วเวลาฉันลำบากขึ้นมาชีวิตฉันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีตรงนี้ก็แสดงว่างบเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราชัดเจนมากครับอาจารย์ครับทีนี้สมมุติออกมาเป็นที่เรียกว่าโดยปกติแล้วประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายผมเชื่อว่าการใช้จ่ายนี้สำคัญมากควรจะมีวิธีการในการที่จะตระหนักรับรู้ว่างบประมาณนี้ใช้กันอย่างไรมีวิธีบ้างไหมครับอาจารย์ครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสร้างพอร์ทัลอันนึงเรียกว่าภาษีไปไหนโอ้ครับเข้าไปดูเลยครับในนี้มันจะบอกเลยว่างบกระทรวงไหนใช้โครงการไหนบ้างแล้วมันละเอียดมากเป็นเรื่องที่ดีมากเข้าไปดูเยอะๆครับเดี๋ยวเราจะDGA ใช่ไหมอาจารย์ DGA ครับ อันนี้ครับเขาทำไว้ดีมากแล้วก็มันน่าจะไปช่วยได้เริ่มจากตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวนี้เราติดตามเรื่องการใช้เงินของรัฐได้ง่ายขึ้นแล้วหรือถ้าจะเป็นเขาเรียกว่าแต่ละพื้นที่จะมีชมรมสตรองที่จะคอยจับตาเรื่องของนักการเมืองที่บอกนมบูดเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยชมรมสตรองที่ทางปปช.พัฒนาขึ้นมาร่วมกับภาคีเครือข่ายเนี่ยจะช่วยเราเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะเขาใช้เงินได้เรื่องหรือเปล่าลองจากสองอันนี้ก่อนภาษีไปไหนชมรมสตรองแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นภาพอะไรเยอะขึ้นครับขอบคุณมากครับอาจารย์เพราะหลายครั้งถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่มีหลักฐานก็คงไม่ได้นะครับเราต้องเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งด้วยการจับตามองว่าการแปรยติซึ่งเป็นวาระที่สองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้อะไรและสำคัญมากๆเวลาพูดคุยนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองถ้าเรามีหลักฐานที่ชัดเจนตัวเลขที่ออกมาน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาชี้แนะพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนะเรื่องของเม็ดเงินภาษีที่ถูกบรรจุเอาไว้ในงบประมาณก็เป็นเรื่องพวกเราทุกคนเลยนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับในการติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.